กระจกบานนี้ค่ะดิฉันจะมอบให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะท่านปิดช่องคอมเมนต์ในเพจนายกในเพจชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะสะท้อนความรู้สึกไปยังท่านได้เวลาที่ท่านเที่ยวชี้หน้าใครบอกว่าเขาไม่มีมารยาทไม่รักชาติมองที่กระจกบานนี้และเวลาที่ท่านว่าใครว่าไม่อ่านประวัติศาสตร์ท่านก็มองที่กระจกบานนี้ทั้งหมดคนในกระจกค่ะวันนี้ท่านบอกว่าชื่อผมมีความหมายโน่นนี่ก็ไปคิดเอาละกันว่าตู่กับเตี้ยเนี่ยมันความหมายมันเหมือนกันไหมมันคงไม่เหมือนนะแต่ไปดูที่ว่าประโยชน์อะไรใครทำอะไรมากกว่านะผมเห็นก็ท่านไปเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกตลอดเวลานะท่านบอกว่าท่านศึกษาประวัติศาสตร์โอเคครับก็ดีครับท่านก็ศึกษาประวัติศาสตร์ส่วนที่ดีไว้บ้างกันละกันสิ่งที่ท่านทำในหลายอย่างวันนี้ทุกคนก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก้าวล่วงนะสถาบันของชาติซึ่งผมรับไม่ได้อยู่แล้วนะก็ผมก็จะไม่ต้องพูดนะครับในเรื่องกระจกผมไม่ค่อยใช้กระจกนะท่านประธานค่ะผมใช้คำท่านประธานค่ะดิฉันประท้วงค่ะดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนายกได้กล่าวถึงดิฉันว่าดิฉันก้าวล่วงสถาบันตรงไหนและมาตราข้อหานี้มันผิดนะคะมันมีโทษร้ายแรงอยู่ดีๆจะมาปากพ้อยว่าคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไงโอเคครับขอบคุณฮะเชิญนั่งเดี๋ยวครับอย่ามั่วนะคะอย่ามั่วผมชี้แจงเองครับก็ตอนนี้เที่ยวพูดตีขลุ่มแบบนี้นะคะครับเชิญอภิปรายเชิญนายกรัฐมนตรีต่อครับก็เวลาท่านพูดอะไรมาทั้งหมดผมก็ฟังได้ท่านก็ฟังของท่านบ้างคือผมไม่ได้ว่าอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่าไปดูในคดีต่างๆก็มีอยู่หลายคดีอยู่เหมือนกันก็ไปเตรียมต่อสู้คดีเอาแล้วกันนะท่านประธานค่ะครับขอใช้ท่านพาดพิงดิฉันอีกแล้วค่ะครับถอนนะคะถอนคำพูดทั้งสองอย่างมาตรา112เป็นมาตราร้ายแรงนะท่านเที่ยวมาป้ายให้ใครๆอย่างนี้ได้ยังไงนี่ก็เอาเด็กไปเข้าคุกไม่ยอมปล่อยไม่ให้ประกันผมไม่ได้ป้ายหรอกครับครับคุณธรรมนัสอย่ามั่วค่ะผมไม่ได้ไปยุ่งถอนกลไกถอนคำพูดค่ะผมไม่ถอนฮะครับคุณมรัตครับเมื่อวานก็ทำผิดกาลเทศะไปในสภาครับคุณมรัตครับก็ฟังประธานนะครับก็ เราอภิปรายเขาก็หนักใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องถอนนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็อภิปรายต่อแล้วก็ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือเราระมัดระวังนะครับครับ